This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง All right, Back Back to business สวัสดีน้องจีครับสวัสดีค่ะ Back to business เพราะว่าเราหยุดกันไปนานมากเลยนะครับ mm hmm. It has been um, the s o g r a n festival holiday mm hmm. two weeks right mm hmm. and we took some time off <Yeah. S 1> um, and replace the new episodes with the uh, the r m hit thing right yeah เป็นเมดเล่เป็นรวมฮิตนะครับ <Ha. S 1> 10ตอนซึ่งเราคิดว่าจะทำให้หลายๆคนซึ่งอาจจะเพิ่งมาติดตามคำนี้ดีพอดแคส เป็นแบบว่า new fan ได้ฟังเอพิส od เก่าๆที่มันเป็นเอพิส od ที่ฮิตของเราด้วยนะครับ so how was your holiday well it was it was good i i got a lot of rest you know of course you're guessing because we're recording this in advance we're pre recording it yeah ก็ลองเดาซิว่าวันหยุดของน้องจีจะเป็นยังไงใช่ค่ะ Well I think I would w e I think I would like a typical holiday of yours I think so I think I'll take like some days off and just go to like the beach with my family yeah just chill and relax and You guys have favorite beaches I think yeah we're going to Rayong this time yeah Rayong หรอใช่ค่ะ Rayong ก็มีอะไร่ะนอกจากทะเลแล้วมีแบบใช้พวกผลไม้นี่ระยองไหมนะ I think so like good fruit no fruits all the fruits yeah I'm looking forward like to I think they're a ะ o n g is known for fruits right okay ทุเรียนเอ้ยสวนผลไม้อ่าโอเคก็ขอหวังว่าจะสนุกสนานกับพักผ่อนการพักผ่อนกับครอบครัวนะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนก็คงจะสนุกสนานกับช่วงวันหยุดซึ่งเป็นวันหยุดแรกเลยที่ถูกแบบ คลายล็อกดาวน์เนาะก็อาจจะได้แบบเที่ยวหรือว่าสนุกสนานกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วกลับมาเรียนกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น back to work back to productivity อ่า the cycle เบื่อคำนี้หรือย่างเอาจริงนิดหนึ่งเริ่มแบบเริ่มเอือมแล้วโอเคต้อง productive ตลอดเวลา well but that's the thing we don't have to be productive all the time ก็แค่เฉพาะเวลาที่เราต้อง productive เนาะเราเป็น productive กับชีวิตส่วนตัวเราบ้างก็ได้เช่นให้เวลากับครอบครัวเอ่ยหรือว่างานในเดิเรกที่เรารักต่างๆนะครับก็ไป productive ให้มันเป็นเรื่องของเราบ้างไม่ใช่ productive ให้กับออฟฟิศตลอดเวลานะครับแต่อะตอนนี้ต้องกลับมา productive กับออฟฟิศแล้วน้องจีมีบทความานึงนำเสนอมาซึ่ง เฮ้ยน่าสนใจมากเลยอ่ะปกติแล้วเนี่ยเขาก็ทำ o d o list กันใช่ไหมใช่ค่ะแต่น้องจีไปเจอสิ่งที่เขาบอกว่า a not to do list ว้าวเป็นลิสต์คือสิ่งต้องห้ามที่เราจะไม่ทำค่ะสิ่งที่จะไม่ทำใช่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องทำนะครับใช่ค่ะน่าสนใจมากนะครับ not to do list คืออะไรทำไมเราถึงต้องการมันนะครับแต่ก่อนจะไปคุยกันถึงเรื่องของ not to do list มี to do list บางอย่างอยากให้คุณผู้ฟัง ต้องทำเลยอะอืม,อมนั่นก็คืออ่ะ first of all we want to say thank you to our listeners on Apple Podcasts อือเราจริงๆอย่างผมส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแบบว่า iPhone user ผมก็จะไม่ได้ใช้ Apple p o d c a s t แต่ทีนี้พอเราเข้าไปดูปับนะครับสถิติบอกว่าคนฟังส่วนใหญ่ของคำนี้ดีเนี่ยฟังที่ Apple p o d c a s t ครับแล้วก็มีรีวิว หลายพันเลยเยอะมากเลยค่ะมี5ดาว r a t i ิงเยอะมากมเราก็เลยอยากขอขอบคุณนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งได้ฟังคำนี้ดีพอดแคสต์เป็นครั้งแรกนะครับฝากรีวิวแล้วก็กด р е й ติงให้กับเราด้วยนะครับจะก,กี่ดาวก็ได้ไม่ว่า <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดจะ5ดาวเราก็จะแฮปปี้มากเลยใช่แล้วค่ะนะครับก็ <c oughs> แล้วก็ฝากบอกต่อโดยก,กันสำหรับคนที่รู้ว่า เพื่อนของเราคนนี้ <Ừ. S 1> นะครับต้องชอบรายการแบบนี้แน่ๆเลย <Ừ. S 1> นะครับ <c oughs> ก็ฝากบอกเขาด้วยละกันว่า we're a here we're a here please subscribe and follow and like our show okay และอย่างหนึ่งครับเป็นข่าวใหญ่ข่าวใหม่นะครับ <c oughs> ก็คือถ้าสมมติเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ <c oughs> คุณอาจจะได้ฟังรายการในเครือของ The Standard อย่างเช่น English at Work หรือว่าติดตาม vlog ของน้องจีซึ่งก็คือคำนี้จีะนะครับซึ่งก็เป็นแบบไลฟ์สไตล์ vlog เนาะจะสังเกตได้ว่าทุกรายการมันมีส่วนร่วมเหมือนกันก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษในการทำรายการหรือเป็นรายการที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับใ,ใคร<ะ>ชอบอะไรแบบนี้เรากำลังจะเปิด space สำหรับคุณโดยเฉพาะนะครับ mm. และก็คือ KND Studio YouTube Channel y <Yay>. a y That's right <laughs> So excited for Yeah <it. S 1> we're gonna have our own home mm hmm. for those of you who enjoy English content produced <Yeah. S 1> by Thai people mm. just like ourselves right Yeah mm hmm. So we want you to uh, follow the link in the description and please and gonna have do lot subscribe subscribe we're more hit for e ะใ o r ต o ดต o o ต l o ตามแล h เราจะมีรายการใหม่ๆเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆอีกมากมายที่แพลนไว้ให้คุณได้ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามไปกด subscribe รอไว้ได้เลยสำหรับ Candy Studio YouTube Channel นะครับ Okay let's come back to the not to do list น้องจี Okay What is it Well first of all เขาามีโค้ดอันนึงเขามีแบบ main topic วายซึ่งจริงรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเขาเขียนว่า what you don't do determines what you will do ซึ่งก็แปลง่ายๆว่าการที่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราต้องบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราจะไม่ทำอะไรใช่แล้วค่ะใช่ไหม,ม,มก็คือ the not to do list is basically a collection of tasks behaviors and distractions that have a negative effect on your productivity or overall mood โอ้ออกจาก productivity คือการที่ ทำงานได้ได้งานแล้วเนี่ยโอเวอร์ม o d คืออารมณ์ของเราสิ่งที่มันจะมาทําให้เราหงุดหงิดอารมณ์เสีย <Ừ. S 1> ทําให้เราไม่ได้งานนั้นคือสิ่งที่เราต้องลิสต์เอาไว้เพื่อที่จะไม่ทำมันเหมือนกันใช่แล้วคะ่ะครับ <Ừ. S 1> เพราะมันเป็น negative e f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  t อืม but the problem however is what Is that we don't actively remind ourselves of these not to do's. Mm -hmm. We tend to get tempted by them throughout the day. Mm -hmm. And we fall into behaviors that distract us from our top priorities or we do things that don't serve our overall goals and dreams. Mm -hmm. Mm -hmm. แล้วกร็รู้ไว้ก่อนลงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้จะมากวน productivity ของเราและอารมณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็คอยหลีกเลี่ยงมันหรือว่าไม่ทำมันตั้งแต่แรกนะครับบทความนี้มาจาก medium.com นะครับเป็นบทความที่น่าสนใจมาก the not to do list nine habits to stop now mm. มี9อย่างด้วยกันที่เขาแนะนําไว้ใช่ค่ะไปอ่านตัวเต็มได้นในบทความนี้เอาชื่อไปเสิร์ชได้เลยนะครับน้องจีคัดมา5อันนะหข้อครับไหนดูซิมีอะไรบ้างข้อหนึ่ง do not agree to meetings or calls with no clear agenda or end time อ๋อ e a h no 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 n k y o u hate that ใช่นี่คือสิ่งที่สมมติทุกคนต้องการจะ คุยกับเราอขอขอคุยไอเดียหน่อยขอบอกว่าขอบรีฟงานหน่อยนัด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 นัแต่ก็ไม่บอกว่าเรื่องอะไรชัดๆไม่บอกอว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นานแค่ไหนถ้าสมมติเกิดนัดมาแบบนี้เซโนก่อนเลยหรืออย่างน้อยต้องถามกลับว่าเรามาเรามาแบบช่วยกันเวิร์กไหม,มว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันแน่ และใช้เวลานานแค่ไหนเราจะได้เอาไปใส่ในปฏิทินเราเลยครับแล้วก็รู้ว่าโอเคบล็อกไทม์สิบนาทีนี้คุยเรื่องนี้กับใครและจะจบภายในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดเขานัดมาโดยที่ไม่บอกเคลียร์ e อเจนดาไม่บอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่กี่โมงอะไรยังไงไซโนไปเลยอนั่นคือ not to do นะครับอันที่สองครับ do not let people ramble ramble พลคือยังไงไปจับปากเขาไว้แหละ so how do we do that well เขาบอกว่า forget the how's it going when someone calls you mm hmm. stick with what's up or I'm in the middle of getting something out but what's going on อ๋อโอเคอ่าเข้าใจแล้วสมมุติว่ามีคนโทรมาใช่ป่ะเออแล้วก็เหมือนกับเขาจะแบบ small talk อยู่นั่นแหละมเข้าเรื่องสัทีใช่ป่ะเ่าเราก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่า w h a t s u p ถามไปเลยว่า มีอะไรมีอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะหรือว่าไออันนี้เขาก็แนะนำไว้ว่า I'm in the middle of getting something out but what's going on แล้วกําลังทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งต้องบอกเขาเลยว่าตอนนี้ไม่ว่างนะแต่ว่ามีอะไรเหรอเขาจะได้รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะได้รู้ว่าต้องรีบพูดแล้วอย่าโมแต่เกินอย่าัมแต่อ้อมนะครับชอบประโยคนี้มากคําต้องจีเขาบอกว่า a big part of GTD It's GTP. Oh. <laughs> มีตัวยอ่อเยอะเลยตัวยอ่อตัวยอ่ <c oughs> อแต่ว่ามันน่าสนใจนะมันยอ่ D, ยอมาจีทย่อมาจาก get things done <c oughs> ก็คือทำงานให้สำเร็จ <c> GTP <oughs> คือ get to the point เราว่ารีบเข้าเรื่อง <c oughs> เข้าประเด็นอย่ามัวแต่เอิงเอย <c oughs> เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วคือ a big part of getting things done is getting to the point mm. แปลว่าถ้าอยากให้งานเสร็จเร็วๆต้องรีบเข้าเรื่อง mm. ท่องไว้เลยครับ a big part of getting things done is getting to the point นะครับอยากจะทำอะไรให้เสร็จเร็วๆร,รีบเข้าประเด็นให้เร็วที่สุด mm. นะครับนั่นคือสิ่งที่ uh, not to do ก็คืออย่าปล่อยให้คนพลาดมากเกินไปถ้าเรากำลังรีบทำงานหรือกำลังอยากจะให้งานเสร็จเร็วนะครับค่ะ <c oughs> อันต่อมาครับต้องจี Do not work more to fix overwhelm prioritize นั่นเองอย่า work more อย่าทำงานมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อ fix overwhelm overwhelm มันคืออะไรครับอะไรที่แบบมันเยอะซะจนทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่ท่วมทนความท่วมทนนั้นนะครับก็คือเขาให้เราหัดจัดลำดับความสำคัญ prioritize prioritization คำนี้เนี่ยถ้าเกิดฟังคำนี้ดีน่าจะพูดมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า20ครั้งอย่างน้อยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะถ้าเกิดเราจัดลําดับความสําคัญไม่เป็นเราก็จะมึนไปหมดเพราะว่าถ้าเราไม่ prioritize เลยทุกอย่างจะรู้สึกด่วนหมด everything seems urgent and important so we feel like we need to do everything right now which is impossible right เพราะฉะนั้นต้องจัดก่อนว่าอะไรก่อนอะไรรองลงมาอะไรหลังอะไรรอได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าอย่างนี้ oftentimes is t just a matter of letting little bad things happen to get the big important things done บางทีเราต้องยอมยอมที่จะให้มันเกิดอะไรแบบแย่ๆเล็กๆที่มันเละๆบ้างเพื่อให้ภาพใหญ่มันสำเร็จไอ้เล็กๆที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างครับเช่นสมมติ returning a call or like paying a small fee อะไรเงี้ยแบบสมมติไปจ่ายบิน ช้าคือคือยอมที่จะไม่ด่วนบ้างแต่ว่าอโดนขับปรับนิดเดียวหรือว่ายอมให้เพื่อนงุดหงิดบ้างที่ไม่รีบโทรกลับซึ่ง that's a small price to pay if you have bigger things to handle ใช่ไหมก็ต้องยอมปล่อยให้อะไรเล็กๆมันผ่านลงไปบ้างนะครับเพื่อที่จะทำงานใหญ่ให้สำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า จริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเคยพูดไปก็คือการ multitasking การทำหลายอย่างหลายอย่างในเวลาเดียวกันซึ่งถ้าเกิดทำได้แล้วมีระบบมันก็จะดูดีนะใช่แต่ถ้าสมมติเกิดเราไม่สามารถและไม่พร้อม,อมบางทีไม่ใช่เราไม่เก่งแต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่พร้อมจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับมันจะกลายเป็นการบอกว่า spinning more plates นึกภาพออกไหมน้องจีนึกภาพออกเป็นแบบ ที่เขาเล่นในซิร์เคสไหมพี่บิ๊กที่แบบมีคนถือไม้ยาวๆแล้วมีจานหมุนอยู่ข้างบนไหมคะอืมเออแล้วในในหลายๆมือหลายๆไม้ในเวลาเดียวกันใช่เป็นการเล่นกายกรรมควงจานอ่ะโดยใช้ไม้เป็นแบบลองสติ๊กแล้วก็สปินนิงเดอะเพลทใช่ละค่ะเขาเป็นเป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเรากําลังหมุนจานหลายๆจานในเวลาเดียวกันมันก็มีโอกาสที่จานมันจะตกลงมาแตกได้นะครับถามตัวจริงๆว่า มันต้องทำอย่าง,งนี้จริงหรือเปล่า uh. หรือว่าบางอย่างรอได้เราจัดการสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คืออีกหนึ่งอย่างที่เป็น not to do uh. เช่นเดียวกันพิจารณาดีๆ uh. อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแ <laughs> ต่ว่า it's very questionable and debatable <Ha. S 2> if you ask me which is what do not carry a smartphone 24-7 can you do that really I can't you can't I can't at all well I I can like have it but not use it all the time it can do that but i need to have it in my hand like or i need to have it somewhere around me so mm. i feel like comfortable and safe uh -huh. just in case no yeah just in right case the uh -huh. take at least one day off of digital leashes per week คำนี้น่าสนใจนะ digital leashes เขาว่า leash คืออะไร leash คือคือโซ่ล่ามสายสายล่ามสายจูงเวลาสายจูงหมาเนี่ยมันคือ leash ใช่ไหมครับ digital leash ก็คือเป็นสายล่ามดิจิตอลที่ผูกเราไว้กับอะไรสักอย่างในที่นี้ก็คือมือถือของเราหรือว่า digital device ของเราเอาตัวเองออกมาห่างจากสิ่งเหล่านี้สักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งวันเต็มเต็ม เอาไหมถามคุณผู้ฟังดีกว่า can you do that mm hmm. do you think you can do that I mean really mm hmm. ถ้าสมมติเกิดทำได้ลองเล่าประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยว่ามีวิธียังไงเราอยากจะลองทำเหมือนกันนะแต่เท่า mm hmm. ที่ผ่านมาทำไม่ได้ครับสารภา,ภาพเลย <c oughs> น้องจีก็ทำไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมไม่ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> คนที่ทำได้ทำยังไงอ่ะ Mm. ลองแชร์ลงมาในคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่าเราสามารถจะเอาตัวเองออกจากดิจิทัลลิชเหล่านี้ได้จริงหรือเปล่าสักหนึ่งวันต่อสัปดาห์นะครับ <Ha. S 2> อันต่อมาอันสุดท้ายครับต้องจีครับ Do not expect work to fill a void that non-work relationships and activities should อืมโอ oh, ประโยคนี้ต้องแปลดีๆนะครับ mm. Do not expect work อย่าคาดหวังว่าง,งานเนี่ย to fill a void จะมาเติมเต็มช่องว่างหรือความว่างโหวงในชีวิตของคุณซึ่งจริงๆไอ้ช่องว่างตัวนี้มันสามารถจะถูกเติมเต็มได้ด้วยอย่างอื่นนะก็เช่น non work relationships หรือ activity ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าขึ้นมาเนี่ยอย่าถมมันลงไปด้วยงานอย่างเดียวถูกไหมใช่ค่ะเราอาจจะไปใช้เวลากับเพื่อนกับคนรักกับครอบครัวกับงานอดิเรกของเรากับกีฬากับอะไรต่างๆ ก็ได้แต่หลายๆคนคือก็ทำงานถมไปถมไปถมไปนั่นก็การ feel avoid เติมเติมช่องว่างในชีวิตอืเพราะฉะนั้น you need to realize that work is not all of your life right หลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบนึกอย่างอื่นไม่ออกเวอร์ชั่นอื่นของตัวเองไม่ออกแล้วนอกจากนั่งปั่นงานไม่มีงานก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้ว that is too sad ไม่ไม่จริงนะทุกคนไม่จริงนะไม่จริงไม่จริงอือฮก็ แล้วอะไรอีกที่เราควรจะบอกตัวเองอ่ะ Your coworkers shouldn't be your only friends Your coworkers can be your friend but they shouldn't be your only friends Yeah But do you like forget friends from other part of your life เหมือนกับเพื่อนจากโรงเรียนเก่ายังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะหรือเพื่อนที่บอกว่าเติบโตมาด้วยกันเพื่อนแถวบ้านเนี่ยใช่ใช่จริงๆแบบ หนังนิยายหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีความนอสตัลจิกตรงนี้ที่แบบว่าเออมีมีใครบางคนที่เราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเพื่อนแถวบ้านของคุณยังอยู่ไหมยังได้ติดต่อกันไหมนะครับอย่าให้เพื่อนร่วมงานเป็นแค่เพื่อนกลุ่มเดียวในชีวิตของคุณไม่ได้แปลว่าห้ามคบนะแต่ว่าคุณจะมีกลุ่มอื่นด้วยครับเพื่อนแบบนัดไปเจอกันทุกวันศุกร์บางทีเดือนละครั้งเองก็ไปนะไปหน่อย Very guilty of this ก็น่าจะดีเนาะเออเออ แล้วก็อะไรอีกที่เราควรจะบอกกับตัวเองครับ Schedule life and defend it just as you would an important business meeting อ่าไอ้เรื่องนี้เคยเคยแนะนำเอาไว้แล้วเป็นสิ่งที่เราทำเองแล้วรู้สึกว่าเวิร์กค่ะเช่นอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับงานไม่ได้แปลว,ว่าเราแพลนลงไปใน Google Calendar เราไม่ได้เนาะอืเช่นใส่ลงไปเลยว่ากินข้าวดูหนังกับแฟนวันไหนใส่ลงไปเลยเวลาไหนใส่ไป้ลยใส่สีแดงเลยครับ <laughs> หรือว่า ยิมต้องไปยิมแล้วออกกำลังกายวันไหนใส่ลงไปก่อนเลยแล้วให้ความสำคัญแล้วปกป้องมันให้เหมือนกับเราปกป้องมีติ้งของเรามีติ้งบิสเนสของเราอ่ะหือเวลาเราจะไปพบกับลูกค้ามีติ้งกับทีมเรายังแบบต้องเกิดขึ้นได้แล้วพวกเราทุกคนเรายังทำอย่างนั้นได้เลยอะแต่ทำไมกับชีวิตจริงของเราทำไม่ได้นะพี่พี่ซึ่งมันสำคัญพอกันน important ใช่ใช่อัะไนก็เป็นสิ่งที่แบบ สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ขอตบท้ายด้วยประโยคนี้ดีมาก uh huh. If you have trouble deciding what to do, just focus on not doing uh huh. instead. Sometimes that helps, right? Uh huh. ก็คือถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะทำอะไรนึกให้ออกก่อนว่าอะไรจะไม่ทำเพราะมันคืออะไรฮะ Same means same end, a different uh huh. mean same end ก็คือแทนที่เราจะแบบอะไรคือ to do uh huh. ไม่ อะไรคือ not to do ก่อนอนะครับแต่ same end ก็คือชีวิตเราจะถูกจัดระเบียบให้มันโอเคได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับสรุปสารซ้ำน,นที่น่าสนใจในวันนี้ครับมีหลายอันเลยที่อยากจะให้ท่องเพื่อเอาไปใช้ในฐานะภาษาอังกฤษแล้วก็ท่องเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงด้วยนะครับอันแรกเลยครับ What you don't do will determine what you will do. อืมสิ่งที่เราเลือกจะไม่ทำจะช่วยตัดสินให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทำนะครับ What you don't do will determine what you will do. Ramble อ่านี่คือสิ่งที่เราต้องห้ามไม่ให้คนอื่นทำกับเราแล้วก็ไม่ต้องทำเองด้วยนะครับก็คือพล่มพูดไปเรื่อยไม่เข้าประเด็นสักทีนั่นคือ ramble. A big part of getting things done is getting to the point. สิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดคุณอยากทําให้งานเสร็จก็คือต้องรีบเข้าเรื่องรีบเข้าประเด็นอย่าโอเอนะครับ A big part of getting things done is getting to the pointHave a lot of plates spinning ก็คือเราพยายามควงจานอยู่หลายใบเหลือเกินนะครับ mm hmm. ก็แปลว่า uh, multi-task มากมายแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะมีจานตกลงมาแตกนะครับ mm hmm. ก็คือ have a lot of plates spinning l <Le> e a c h l e a c h แปลว่า สายจูงสายล่ามโซ่ล่ามอะไรก็อะไรก็ตามที่ผูกเรา,เาไว้กับอะไรสักอย่างนะครับก็คือ leash Feel a void แปลว่าการเติมเต็มความว่างโหวงบางอย่างในชีวิตของเรานะครับ fill a void different means same end ก็คือการทำวิธีการอาจจะต่างแต่ว่าผลลัพธ์อย่างเดียวกันในที่นี้ก็พูดถึงการ ลองมาทำ not to do แทนที่เป็น to do list นะครับแต่ว่าผลก็คือเหมือนกันชีวิตเราจะโอเคนั่นเองนะครับ different means same end และถ้าติดตามฟังคำที่ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม5 1 3 4าคำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนดีๆประจำวันนี้ครับากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Apple Podcasts, p o t i f y และทุกที่ที่คุณฟังพอดแคสต์ผมบิ๊กบุญครับจีค่ะวันนี้ต้องไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears